สวัสดีค่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปทำบัวลอยผลไม้นะคะเรามาดูหนังสือนิทานแนะนำกันก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องฤดูร้อนอิ่มเอมสุขล้ำค่ะแสงแดดสดใสปลุกให้ตื่นฝันกระรอกสุขสันต์ชวนกันเที่ยวชมเอ๊ะกลิ่นอะไรลอยไกลตามลมหอมหอมดอมดมชมดอกกันเกลาอุ๊ยชมพู่บานขับขานหยอกเย้าทำเป็นผมเผ้าเขย่าเริงร่าตะแบกทางนอนหูนห้อยระยะหางนกยูงงามตาลันลารื่นรมหอมหอมจากไหนชวนให้ดอมดมหยุดเล่นหยุดชมดมกลิ่นตามไปน้องๆคิดว่ากระรอกทั้งหลายได้กลิ่นหอมอะไรกันนะมะม่วงสุกหน้าหม่ำง่ำง่ำคำใหญ่หอมหวานถูกใจได้ชิมยิ้มร่ากินอีกไม่ยั้งมังคุดเปลือกหนาเนื้อหวานโอชาคว้ามาอ้ำๆในเรื่องนี้นะคะมีผลไม้มากมายหลายชนิดเลยนะคะเป็นผลไม้ในฤดูร้อนนะคะถ้าน้องๆอยากรู้ว่าฤดูร้อนมีผลไม้อะไรบ้างนะคะก็สามารถมาเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้ได้นะคะที่ห้องสมุดรังไหมนะคะและวันนี้พี่จิ๋วก็จะชวนน้องๆไปทำเมนูขนมที่ทำมาจากผลไม้ในฤดูกาลนี้กันนะคะนั่นก็คือมะม่วงนะคะที่เห็นกันเยอะนะคะแล้วก็แก้วมังกรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการปอกผลไม้ทั้ง2ชนิดนะคะแล้วเราจะบีบคั้นให้มันละเอียดทั้ง2อย่างเลยนะคะทำทีละอันก่อนนะคะเริ่มจากแก้วมังกรนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะเราใช้แก้วมังกรที่มีสีแดงนะคะเพราะว่าเวลาเราทำขนมเนื้อมันจะออกมาเป็นสีแดงหรือว่าสีม่วงแบบนี้นะคะถ้าทำเป็นสีขาวมันก็จะไม่เห็นสีนะคะเราเน้นให้เห็นสีที่สวยงามเลยค่ะความจริงต้องทำ3สีนะคะแต่ว่าเราหาได้แค่2สีนี้นะคะสีเขียวอีกสีนึงที่เราหาไม่ได้เราจะใช้กีวีนะคะวิธีการก็คือใช้ทัพพีบี้นะคะบี้ไปเลยนะคะอาจจะยากนิดนึงนะข้างล่างก็จะเป็นถ้วยตวงนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกนะแต่ถ้าใช้เครื่องปั่นมันก็จะเม็ดมันจะละเอียดไปเลยอะค่ะเพราะว่าแก้วมังกรมันมีเม็ดๆด้วยนะเราก็อยากให้เห็นเม็ดๆมันด้วยนะคะเวลาทำขนมมันก็จะได้สวยๆมีเม็ดๆอยู่ข้างในขนมด้วยเนี่ยหรือว่าจะใช้ช้อนเล็กๆบี้หรือว่ามือก็ได้นะคะพี่จิ๋วจะใช้มือแล้วนะเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วนะคะต่อไปเราจะทำในส่วนของมะม่วงนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นมะม่วงโชคอนันต์นะคะถ้ามี2ลูกก็ใส่2ลูกไปเลยนะคะตอนนี้เราตั้งกระทะไว้นะคะแล้วเราจะเอาน้ำผลไม้ที่เราคั้นเมื่อกี้นะคะเอาลงไปทำให้มันร้อนนะคะเริ่มจากแก้วมังกรก่อนเลยนะคะพักไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะจนกว่าไฟมันจะร้อนเวลานี้เราไป
ตวงแป้งก่อนนะคะตวงแป้งมัน2ถ้วยนะคะกลับมาดูที่น้ำแค่มังกรนะคะผสมน้ำเปล่าสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตักราดลงไปในแป้งเลยนะคะเพราะว่าแป้งมันจะได้กึ่งสุกกึ่งดิบเวลาปั้นมันก็จะได้ง่ายนะคะเจาะรูตรงกลางแป้งเล็กน้อยแล้วก็ตักราดลงไปค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรตะล่อมแป้งกับส่วนผสมน้ำผลไม้นะคะคงจะแฉะแล้วแหละจิว่าเติมแป้งนิดหน่อยนะคะแป้งที่เรานวดพอดีมันจะให้ลักษณะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้มันติดถุงมือเฉยๆนะคะแล้วเราก็ถ้าทำสีเหลืองนะคะก็คือมะม่วงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ในถ้วยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นลูกๆกันนะคะตั้งกระทะไว้แล้วนะคะเทมะม่วงไปเลยค่ะตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถ้วยพักเราก็จะปั้นแก้วมังกรก่อนนะคะได้ลักษณะสีเหลืองแบบนี้นะคะก็เหลืองสวยอยู่นะคะหอมหอมหอมมะม่วงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปั้นแป้งกันเลยนะคะค่ะถึงเวลาที่เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะตอนนี้คงต้องใช้มือเปล่าปั้นนะคะเพราะว่ามันจะติดถุงมือยางของพี่จิ๋วนะคะถาดรองเราสามารถโรยแป้งมันกันมันติดขาดก่อนนะคะกันมันติดขาดเนาะเกลี่ยก่อนนะคะค่ะเราก็มาปั้นแป้งเลยนะคะปั้นให้มีขนาดพอดีนะคะไม่ต้องใหญ่มากกลมบ้างแบนบ้างนะคะก็ใช้ฝ่ามือช่วยได้นะคะให้ลองปั้นสีเหลืองบ้างสีเหลืองเพิ่งทำสดๆใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แต่ว่าสีนี้มันเริ่มแห้งแล้วนะคะเพราะมันเจออากาศนานเนาะนะคะน้องๆต้องมีผู้ช่วยนะคะชวนพ่อชวนแม่ชวนยายชวนย่าคนข้างบ้านเพื่อนๆมาทำกันก็ได้นะคะจะได้เสร็จเร็วๆนะคะกิจกรรมนี้ก็สนุกดีนะคะนี่นะคะก็จะได้ทั้งเม็ดสีชมพูแล้วก็เม็ดสีเหลืองแบบนี้เดี๋ยวให้เวลาพี่จิ๋วหน่อยนะคะสักประมาณ3ชั่วโมงเพราะว่าทำเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าปั้นหมดแล้วมันจะสวยงามขนาดไหนนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาทำเป็นน้ำราดบัวลอยของเรานะคะใช้นมสดจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ที่เราชอบส่วนน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลเราไม่ใช้เราจะใช้เป็นนมข้นหวานค่อยๆเติมไปตามปริมาณที่เราชอบหวานมากหวานน้อยแล้วแต่เราเลยนะคะเจาะเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้มบัวลอยกันแล้วนะคะตั้งน้ำทิ้งไว้ในกระทะเลยนะคะอันนี้เป็นบัวลอยที่ปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราน้ำเดือดแล้วเราก็เอาใส่ต้มไปเลยนะคะแล้วก็เราจะมีน้ำเย็นนะคะ2ขวดนะคะเอาไว้น็อก
บัวลอยที่เราต้มนะคะมันต้องแช่น้ำเย็นเพราะว่าให้มันเซตตัวแล้วก็ไม่ติดกันนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะลองใส่เข้าไปหนึ่งเม็ดก่อนนะคะเห็นไหมคะว่าใกล้สุกแล้วมาสีมันจะชัดขึ้นนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ต้มแล้วในนี้ก็จะเหลืองกว่านะคะในกระทะนะคะเริ่มลอยขึ้นมาแล้วนะคะที่ลอยขึ้นมาแสดงว่ามันสุกแล้วนะคะก็รออีกสักพักนึงนะคะเดี๋ยวต้องลองชิมสักเม็ดหนึ่งก่อนค่ะว่าข้างในมันสุกจริงหรือเปล่าลองดูลูกใหญ่ๆก่อนนะคะว่าสุกหรือเปล่าสักลูกนึงเดี๋ยวลองตักขึ้นมานะคะทดลองก็เหมือนมันจะสุกอยู่เนาะปิดหนับเลยออกไม่ได้ไม่รู้แข็งอะหนุบมากเลยค่ะเหนียวหนุบมากเลยความหวานมะม่วงไม่ค่อยมีเลยนะคะดังนั้นถูกแล้วค่ะที่เราใส่นมข้นหวานไปเยอะหน่อยแล้วให้มันสุกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเหนียวหนึบเกินไปมันไม่นุ่มค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตักแล้วนะคะก็ตักใส่กระชอนนะคะเดี๋ยวไปน็อกน้ำเย็นข้างนอกอีกรอบนึงเราลองแซวมังกรสีม่วงดีกว่าเนาะอยากรู้ว่ามันจะสีสดมากขึ้นกว่าเดิมขนาดไหนเนาะขนาดมะม่วงมันยังสีสดใสมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้สีสดขึ้นกว่าเดิมจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้คือลูกที่ปั้นยังไม่สุกนะคะส่วนอันนี้คือที่ต้มอยู่นะคะสีสดขึ้นมากว่าเดิมมากเลยนะคะสำเร็จแล้วนะคะบัวลอยผลไม้บัวลอยมะม่วงแล้วก็แก้วมังกรของพี่จิ๋วนะคะเดี๋ยวพี่จิ๋วจะลองชิมดูนะคะว่าเมื่อผสมกับนมสดแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ลองชิมแก้วมังกรก่อนนะคะก็เข้ากันดีนะคะแต่ว่าเราปั้นเม็ดมันใหญ่เกินไปต้มสุกมันก็จะใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเหรอคะดังนั้นเวลาปั้นต้องปั้นเล็กกว่านี้นะเพราะความรีบแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาของเรานะคะมันจะกรุบกรุบเม็ดแก้วมังกรที่เป็นเม็ดๆข้างในด้วยนะคะแต่กลิ่นหอมของผลไม้ยังมีอยู่นะคะน้องพี่จิ๋วจะชิมมะม่วงนะคะเมื่อกี้ชิมเปล่าๆก็มีกลิ่นของผลไม้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่มีความหวานนะคะเพราะว่าเราใช้แป้งไปเนาะเวลากินกับนมสดอร่อยค่ะถ้าชอบกินเย็นก็แช่เย็นก่อนนะคะไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะเพราะว่ามันจะจืดนะคะแล้วพอตัวบัวลอยมันก็จืดอยู่แล้วเนาะอร่อยค่ะควรจะปั้นเล็กกว่านี้นะคะอย่ารีบแล้วก็หาเวลาว่างๆทำนะคะก็จะอร่อยกว่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าพี่จิ๋วจะชวนทำอะไรอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ